จากรูปวาดนี้นะครับเพียงแค่เราพิมพ์พร้อมลงไปก็จะกลายเป็นรูปภาพสวยๆได้แบบนี้เลยบล็อกนี้นะครับเราจะรวม3เครื่องมือ AI สร้างรูปภาพแบบเรียลไทม์จะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยคลิปนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนไปลองใช้งาน AI Real Time Generation นะครับหรือที่เรียกกันว่า AI สร้างรูปภาพแบบ Real Time นั่นเองครับผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวของ Leonardo มาแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังเรียกได้ว่ามี AI ที่ใช้งานแบบนั้นได้น้อยมากนะครับใช่ครับก็เป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับก่อนหน้านี้จะเป็น Sketch to Image ก็คือเราก็จะ Sketch ใช่ไหมแล้วก็คือวางองค์ประกอบภาพไว้แล้วครับแล้วก็ Generate ออกมาเป็นภาพนอกจากวาดรูปภาพแล้วเราเนี่ยสามารถย้าย Element ที่เราวาดเนี่ยอย่างเช่นผมย้ายจากซ้ายไปขวาเนี่ยรูปภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามที่ผมย้ายเลยใช่คือมันจะเร็วกว่าแบบทันทีทันใดอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากกว่า Sketch to Image ครับผมนะครับก็คือเราสามารถทั้งสเก็ตแล้วก็ทั้งย้ายได้แล้วก็ที่สำคัญคือเรียลไทม์เลยตัวแพลตฟอร์ม AI สร้างรูปภาพแบบเรียลไทม์ที่เราจะมาแนะนำเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแรกก็คือ Freepik ครับผมนะครับก็จะมาในชื่อของ Freepik Picasso ครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นLeonardo AI นะครับซึ่ง Leonardo AI เนี่ยก็จะมาในชื่อของ Realtime Canvas ต่อมาก็จะเป็น Klee AI Klee AI เนี่ยก็จะมาในชื่อของ Realtime Generation นั่นเองก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กับคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line Official @storyboard.co.th ค่ะมาที่แพลตฟอร์มแรกนะครับ Freepik หรือว่า Freepik ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ freepik.com/picasso ครับผมก็เข้ามาถึงก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยซึ่งตรงนี้นะครับในหน้าต่างเนี่ยเขาจะมีพรีวิวให้ดูด้วยว่ามันใช้งานประมาณไหนนะครับครับอย่างผมย้ายเงี้ยฝั่งนี้ก็ใช่ป่ะฝั่งซ้ายคือหน้าต่างทำงานฝั่งขวาก็คือผลลัพธ์จริงๆที่เขาจะเจนออกมาให้เนาะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเรียลไทม์นะพอคลิกปุ๊บมันก็แป๊บนึงแล้วก็เจนออกมาให้ละโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองเล่นๆดูก่อนนะครับว่ามันแบบมันย้ายประมาณไหนสวยไหมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคือเราวาดเอลิเมนต์หรือว่าเราจะเพ้นอะไรลงไปแล้วเราขยับฝั่งเนี้ยมันก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราเลื่อนนั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยเข้าใจทีนี้เราจะมารีใหม่ครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือเราจะใช้พร้อมเดียวกันทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับครับซึ่งพร้อมของเราเนี่ยก็จะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็เป็นพร้อมแบบเบสิกครอบคลุมครับตรงนี้เราก็สามารถกด Clear Canvas ได้เลยนะครับแล้วฝั่งด้านบนก็จะเป็นพร้อมใช่ไหมครับตรงนี้เราก็กดลบไปได้นะครับซึ่งจากที่ผมลองใช้มานะผมจะวาดก่อนแล้วก็ค่อยพิมพ์พร้อมครับก็คือเหมือนจัดคร่าวๆก่อนว่าอะไรคืออะไรในหัวคร่าวๆจริงๆมันก็แล้วแต่ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่นะครับโอเคเราเริ่มกันที่คนก่อนนะครับซึ่งพร้อมที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยประมาณว่า A woman wearing sunglasses long back hair wearing informal shirt ง่ายๆแปลไทยก็คือผู้หญิงสวมแว่นตากันแดดครับผมใส่เสื้อเชิ้ตนะครับผมยาวสีดำซึ่งผมก็จะกำหนดอ็อบเจกต์แบบง่ายๆเลยเนาะแบบเหมือนก้างปลาอะไรอย่างนั้นเลยอันนี้คือยินเรายังไม่ได้พร้อมคืออันนี้ยังไม่ได้พร้อมนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งรู้ดีว่าโอเคโอเคแต่วางพร้อมนะครับปึ๊บเป็นไงมันออกมาเป็นคนได้ยังไงดีกว่าเกินไปครับ เดี๋ยวรู้ได้ไงนะ เรียกได้ว่าไกด์ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราลองขยับพอขยับเหมือนแบบภาพมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะอย่างนี้แบบมันเปลี่ยนมุมกล้องไปเลยใช่ใช่ซึ่งจริงๆมุมกล้องเนี่ยผมไม่ได้ระบุไว้แต่ว่าเราสามารถกำหนดได้ใช่ก็คือระบุเพิ่มได้นะครับครับอันนี้ผมแบบอยากให้ลองดูว่ามันจะออกมาแบบใช้ได้ไหมประมาณนั้นนะครับจริงๆเนี่ยใน Freepik เนี่ยเขาจะมีไอคอนให้เพิ่มด้วยนะครับผมจะเพิ่มแมวเข้าไปจะมีแมวแล้วสังเกตที่พร้อมด้านบนนะครับอ๋อคือพอเราเพิ่มไอคอนพร้อมก็จะตามมาให้เองเลยใช่อันนี้คือพร้อมไอคอนเพิ่มเข้ามาให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นจริงๆไอคอนเขาเนี่ยเยอะมากนะเราสามารถเซิร์ชได้เลยอย่างเช่นแบบคาอย่างเงี้ยคือเล่นง่ายคือเขากะจะทำให้เราแบบใช้งานได้ง่ายมากพูดง่ายคือไม่ต้องกำหนดเชฟเองว่าตรงนี้เป็นอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแมวก็คือเป็นรูปแมวง่ายๆเลยแล้วก็ย้ายเอาโอเคนะก็คอมโพสใช้ได้เป็นไงดูดีเดี๋ยวผมระบุเพิ่มอีกเป็น Orange Cat เดี๋ยวมาส้มโอเคนี่เป็นไงเป็นแมวส้ม
แล้วก็มีผู้หญิงยืนเท่ๆซึ่งถ้าได้รูปภาพที่พอใจแล้วเนี่ยก็สามารถกด enhance ได้นะครับโอเคก่อนที่จะไปกดนะครับผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาจะมีเรียกว่า imagination ซึ่งค่าตรงนี้มันจะเรียกว่า strength ถ้าตามหลักของ AI สร้างรูปภาพทั่วไปนะครับครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะถ้าเราปรับเยอะเนี่ยภาพมันจะออกมาสวยแต่มันอาจจะไม่ตรงกับคอมโพสที่เราวางเดี๋ยวผมจะลองปรับเยอะเลยนะสัก100นึงเห็นไหมโหเท่เลยสวยมากเลยแต่ว่าไม่ได้อิงกับคอมโพสเราแล้วแล้วถ้าผมลองปรับน้อยสุดนะครับอันนี้มันคือเหมือนไม่ได้ว่ามันเริ่มแบบตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยนะครับ อันนี้คือมันแบบวิวัฒนาการเลยนะครับก็สวยขึ้นมาแล้วปึ๊บปึ๊บคือตรงนี้เราสามารถปรับได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจแนะนำนะครับเราต้องดูเครดิตด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์ฟรีพิกของเรานะครับครับซึ่งตรงนี้ยิ่งเราใช้งาน drawing หรือว่าเครื่องมือบัตรหรือว่าการย้ายเอลิเมนต์ต่างๆเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกตอนนี้ 54% แล้วเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เล่นดูเหลือ 54% เหลือ 53% อันนี้ปรับนิดเดียวก็ลดแล้วนะครับสำหรับใช้งานฟรีก็ค่อยๆดูตรงนี้ด้วยนะครับเวลาปรับเนาะประมาณนี้ถ้าเราโอเคแล้วกับรูปภาพเนี่ยเราสามารถกด enhance เห็นไหมดูพอเรา enhance มันก็จะสวยขึ้นอ่ะเออดีขึ้นเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้งานนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดมุมบนขวาได้เลยนะครับหลังจากที่เรา enhance เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับสามารถ remade ได้ครับเขาก็จะสร้างรูปภาพจาก reference เราในหลายๆมุมนะครับโอเคผมก็จะดาวน์โหลดไว้ก่อนเนาะรูปนี้เดี๋ยวค่อยไปเทียบกันทีหลังมาที่พร้อมต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เราจะใส่พร้อมก่อนบ้างไหมครับโอเคครับเดี๋ยวลองใส่พร้อมกันก่อนดูนะครับซึ่งพร้อมที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะเป็นชิบะนั่งอยู่บนชายหาดก็คือในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกคือถ้ามันสวยแล้วก็โอเคแต่ถ้าแบบยังไม่ถูกใจคืออยากย้ายไปอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะเริ่มที่ background color ก่อนเลยครับผม background color เนี่ยยิ่งสีดำเนี่ยมันก็จะเจนเป็นช่วงมืดก็คืออันนี้เป็นเทคนิคนะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงวะตอนแรกผมก็นั่งงมอยู่นานว่าทำไงจะของฟ้าสว่างนะครับนี่ดีเลยนะโอเคทีเนี้ยมันเป็นภาพที่มุมแบบลองช็อตเนาะครับนะครับจริงๆผมอยากได้แบบว่าให้น้องหมาเนี่ยอยู่มุมซ้ายล่างเลยข้างหลังก็เป็นวิวแบบสวยๆวิธีทำนะครับก็คือผมจะเลือกไปที่เพ้นท์นะครับจากนั้นกดไปที่ก็เป็นสี color view นะครับผมก็จะเป็นสีส้มเข้มๆหน่อยแล้วกันซึ่งก็จะแทนเป็นโมเดลน้องหมานะครับครับแล้วเราก็จะวาดไปอย่างนี้โอเคหลังจากวาดเรียบร้อยแล้วเราลองย้ายดูนะครับว่ามันจะตรงกับน้องหมาที่เราเซตไว้ไหมทีเนี้ยก็คือเราจะต้องพยายามเปลี่ยนให้สีมันต่างกันนะครับโอเคประมาณนี้เห็นไหมเดี๋ยวยังไปนู่นอยู่นึงนะครับโอเคซ้ายล่างกันเลยแต่เราผมลองชิดดูซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเล็กไปเราขยายตัวอ็อบเจกต์เพิ่มได้ไหมครับลองได้นี่โอเคนี่ผมอยากได้ประมาณนี้เลยทีนี้นะครับเราลืมอะไรไปบางอย่างก็คือ wide sunset เป็นอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเอามาละแล้วเราก็พยายามปรับตรงค่าสเตนต์ตรงนี้ครับด้วยนะครับเราถ้ามันไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยเราสามารถปรับเพิ่มได้เฮ้ยอันนี้สวยนะโอเคเอาตัวนี้ก็ได้โอเคถ้าเราถูกใจก็กด enhance ก็คือทำให้รูปภาพเนี่ยชัดขึ้นโอเคครับเราก็ enhance มาแล้วก็โอเคนะผมว่าสวยเลยสมจริงเหมือนก่อน enhance มันจะดูแบบการ์ตูนหน่อยไหมใช่จริงๆตรงนี้เราปรับเป็น 2K ได้ 4K ก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามากันที่พร้อมต่อไปนะครับครับผมสิ่งของเนี่ยผมจะลองเป็นแบบบ้านแล้วกันซึ่งจริงๆเราก็สามารถวางพร้อมไปเลยก็ได้นะครับคือถ้าผมไม่ได้ปรับอะไรมันก็ออกมาโทนเดิมครับทีนี้ผมจะลองปรับเป็นแบบตอนมืดดูบ้างนะครับนี่มันเนี่ยอันนี้เลยเฮ้ยสวยเลยอะโอเคเลยนะจริงอันนี้แบบพาทิตนี่แบบแถมให้เฉยจะเรียกได้ว่าพอมันมี subject 2อันเนี่ยครับมันก็จะทำงานบน element 2อย่างอย่างเช่นตรงนี้มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจะมีอันใดนึงที่เป็นบ้านใช่มีอันใดนึงที่เป็นภูเขาครับซึ่งอันเนี้ยมันแทนที่เป็นภูเขาให้ผมนะหรือเป็นฟ้าพระอาทิตย์อะไรอย่างงี้นะใช่ผมจะแบบนี่ปรับให้ทึบๆดูบ้างนะครับมันก็จะแบบถ่ายตำแหน่งภูเขาไปเรื่อยๆซึ่งวิธีก็คือเราใช้แบบสีเห็นไหม
นะครับเนี่ยก็จะได้อย่างนี้เลยเฮ้ยรูปนี้สวยเลยนะจริงคือถ้าเราไม่ใช้เอลิเมนต์เนี้ยเราจะใช้เป็นเพ้นท์ก็ได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูครับเป็นสีขาวเลยอ่ะเป็นแบบภูเขาหิมะนะครับใช่ไหมเป็นเหลี่ยมตามที่ผมพิมพ์เลยใช่ไหมโอเคแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงนี้ซึ่งไอเนี้ยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นบ้านนะครับก็สีคืออันนี้ก็สีก็โอเคด้วยแหละเนาะก็เป็นกระท่อมครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีบ้านดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากบ้านไม้เป็นบ้านปูนบ้านอิฐหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับลองดูลองเป็นสีเทานะครับอันนี้อาจจะคืนกับแบ็คกราวด์ไปหน่อยนะครับสีขาวเลยก็ได้เห็นไหมก็เปลี่ยนจากบ้านแบบจากไม้ไปเป็นแบบบ้านปกติใช่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากได้บ้านแบบไหนเนี่ยเราระบุเพิ่มได้ครับนี่ผมแบบรวมๆไงมันเลยเจนออกมาตามสีที่ผมวางไว้เดี๋ยวผมลองวางคอมโพสต์ใหม่นะครับครับถ้างี้ขอบ้านไว้ฝั่งขวาบ้างได้ไหมใช่ใช่เพราะเดี๋ยวจะไปซ้ำกับชิบะเดี๋ยวผมวางบ้านไว้ฝั่งขวาแจ๋วเลยเนี่ยคอมโพสต์จากรูปอย่างเงี้ยได้อย่างนี้เลยเหรอครับผมจากอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เราแบบออกแบบตามจินตนาการได้ง่ายมากเลยใช่ก็จบกันไปแล้วสำหรับเว็บฟรีพิกผลลัพธ์ก็ใช้ได้ดีมากเลยทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็โอเคเลยแล้วก็ยังเหลืออีก2เว็บเนาะครับเราจะมาลองกันนะครับมาที่แพลตฟอร์มที่2นะครับ Leonardo AI นั่นเองครับซึ่ง Leonardo เองเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ AI สร้างรูปภาพที่ยอดนิยมมาอย่างยาวนานแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญเขาใช้งานได้ฟรีด้วยครับให้เพื่อนเข้าไปที่ครับ .leonardo.ai นะครับคำนี้เลยหลังจากที่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะครับให้กดมาที่ Real Time Canvas อ่ะจะเห็นหน้าต่างการใช้งานก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ซ้ายพี่เต้เคยใช้งานมาแล้วด้วยใช่ครับผมนะครับมาลองกันที่พร้อมแรกนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมจะแทนผู้หญิงเป็นแบบสีขาวแล้วกันโอเคตอนนี้ผมหาเอาเลนส์แคทอยู่มีแต่เสื้อเป็นส้มแทนแต่ไม่มีแมวโอเคแล้วเราก็จะมีออร์เรนจ์แคทแมวส้มอยู่ด้านขวามาแล้วเป็นไงออร์เรนจ์แคทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองปรับมุมภาพให้มันใกล้เคียงกันเดิมเนาะประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีค่าสเตนคือเหมือนกับของฟิปิกเมื่อกี้เลยนะครับครับผมเท่เฉยเลยใส่วันดำ อันนี้เราสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์เป็นแบบสีขาวอะไรอย่างนี้ดีไหมโอเคเดี๋ยวเราลองปรับแบ็กกราวด์เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราขยับเล็กน้อยอาจจะโหลดโอ้เท่เลยมีหูแมวด้วยซึ่งตรงเนี้ยสามารถปรับสไตล์ได้ด้วยนะครับของ Leonardo เนาะตรงนี้ลองปรับเป็นเป็นแนวแบบยังไงฟอโตกราฟีแล้วกันนะครับมาเหมือนตะกี้เลยใกล้เคียงหรือฟอโตกราฟีอาจจะไม่เวิร์กลองเป็นอนิเมะเลยได้ไหมครับอนิเมะเลยสเตนสัก70ถ้าพูดในเชิงพร้อมเนี่ย มันก็ถือว่าตรงครับพร้อมอ่ะถือว่าตรงนะครับแต่ว่าถ้ามาในมุมมองคอมโพสอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่าเราตรงแค่แมวใช่เพราะเราตั้งใจจะแยกผู้หญิงไปอยู่ด้านซ้ายครับแต่ไม่แน่ก็ถ้าเพิ่มพร้อมไปอาจจะละเอียดขึ้นอาจจะได้พร้อมตามที่ต้องการแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้รูปที่ต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถกด instant refine ได้ครับเนี่ยโอเคละแล้วก็ upscale ได้เหมือนเดิมครับผมใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเคก็จะรู้สึกว่าแตกต่างจากฟรีปิกตรงที่สามารถเลือกตรงนี้ได้ซึ่งเลือกได้เยอะด้วยใช่ก็เลือกได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมโพสเนี่ยผมว่าจะต้องทำงานร่วมกับพร้อมมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่พร้อมต่อไปเนาะครับก็วางพร้อมไปเลยนะครับชิบะ sitting on the beach twilight sunset นะครับโอ้โหเป็นอนิเมะก็สวยเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวาดเนาะก็เราจะเริ่มที่แบ็กกราวด์ก่อนนะครับนี่เราเลือกไปที่แบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะพาทิตกมันก็ต้องส้มๆส้มแดงๆนะครับส้มแบบว่าสาบานแล้วนี่หมาครับเขาน่าจะออกแบบมาเพื่อผมนั่นแหละวาดอะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวจะขยับคอมโพสให้มันใกล้เคียงกันเดิมเนาะหรือว่าเราลองปรับสไตล์เพิ่มดูไหมครับจริงๆมันอาจจะเป็นในเรื่องของกำหนดองค์ประกอบไม่ครบตรงที่อย่างเช่นน้ำทะเลอะไรเงี้ยไม่ได้วาดเดี๋ยวลองดูนะวาดน้ำทะเลแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะวาดท้องฟ้าอีกทีนึงให้มันแยกกันแล้วก็เดี๋ยวลองปรับอย่างนี้ดูนะครับแสดงว่าหมาอาจจะต้องลองเปลี่ยนสีไหมเพราะว่าอันอื่นอย่างแบบท้องฟ้าหรือว่าทะเลมาตรงเนาะส้มเข้มก็
โอเคเหลือพระอาทิตย์ถูกไหมพระอาทิตย์ก็สีแดงไปเลยนะครับสีแดงอยู่ตรงนี้อ้าวโอเคก็ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองปรับครีเอทีฟขึ้นมาเนาะบางทียังไม่ต้องปรับเยอะมากเน้นคอมโพสก่อนแล้วเราค่อยกดรีไฟล์เอานะครับโอเคก็หลังจากกดรีไฟล์ก็ผลลัพธ์ก็ออกมาโอเคแล้วครับผมก็ตรงตามคอมโพสที่ผมอยากได้แล้วนะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือของลีโอนาร์โดเนี่ยเราจำเป็นต้องระบุสีคือใช้การเพ้นท์ค่อนข้างเยอะใช่ในการวางอ็อบเจกต์ไม่ว่าจะเป็นแบบทะเลท้องฟ้าหรือตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่นะครับก็ผลลัพธ์ก็ออกมาถือว่าโอเคเลยนะครับหลังจากที่เราเพ้นท์ไปเรียบร้อยโอเคครับมาต่อที่พร้อมต่อไปนะครับก็คือบ้านที่อยู่ริมภูเขานั่นเองทีเนี้ยผมก็จะมาวาดภูเขาก่อนเป็นตัว M ตรงนี้หรือเปล่า แต่วาดบ้านด้วยนะครับตอนนี้อาจจะงงอยู่ว่าอันไหนบ้านไหนภูเขาบ้านก็เป็นสีเทาเข้มหรือเปล่าครับโอเคใกล้เคียงเดี๋ยวเราค่อยๆปรับสเต็งเคิลนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าตรงตามคอมโพสแล้วโอเคก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดรีไฟล์รอบหนึ่งโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับลีโอนาร์โดใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยจะเน้นไปที่การเพ้นท์เป็นส่วนใหญ่เลยคือต้องแบบเพ้นท์ช่วยค่อนข้างเยอะใช่เราไม่สามารถแบบทำสองออบเจกต์วางสองอย่างแล้วก็จะได้อย่างที่ต้องการเป๊ะๆซึ่งแบบค่อนข้างใช้งานยากขึ้นนิดนึงแต่ว่ารูปภาพที่ออกมาเนี่ยก็ใช้ได้ดีเลยสวยโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวไปที่ AI ตัวต่อไปนะครับที่มีชื่อว่า Cree.ai นั่นเองมากันที่แพลตฟอร์มสุดท้ายนะครับ Cree AI นั่นเองนะครับหรือชื่อเขาเรียกว่า Cree นั่นแหละเนาะเว็บไซต์ก็คือ Cree.ai นะครับซึ่งแน่นอนว่า Cree.ai เนี่ยจริงๆเขาเป็น AI ตัวแรกๆเลยที่สามารถใช้งานเรียลไทม์เจเนเรชันได้ตอนนั้นเขาปล่อยทีเซอร์มาตัวแรกๆเลยครับแล้วก็ต้องเข้าไป early access ครับแต่ตอนนี้สามารถเข้าไปใช้งานแบบ open beta กันได้ทุกคนแล้วนะครับครับผมก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยครับแล้วกดไปที่ real time generation นะครับตรงนี้จะมีแบบ preview ให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงบ้างซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงกันนะครับไหนลองดูซิว่ามีปรับ stent อะไรไหมโอเคครับมุมขวาล่างเนี่ยก็จะมีสเตนเหมือนกันเลยเนาะครับผมก็เห็นไหมถ้าเราปรับน้อยก็จะกลายเป็นเหมือนรูปที่เราวาดด้านซ้ายปรับเยอะภาพก็จะสวยใจใกล้เคียงกับพร้อมนั่นเองก็เราไปเริ่มกันที่พร้อมเดิมนะครับเป็นผู้หญิงใส่แว่นกันแดดแล้วก็มีแมวส้มอยู่โอเคผมจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่พร้อมลงไปเลยเพื่อที่จะดูก่อนว่า AI สร้างมาประมาณไหนนะครับซึ่งแต่ละเว็บเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็มุมขวาบนเนี่ยสังเกตได้ว่าสามารถปรับสไตล์ได้เป็นไงมี cinematic มี illustration มี bloom แล้วก็มี product แต่เราจะลองเป็นแบบ cinematic มั้ยครับโอเคครับ background นะครับ canvas background ตรงนี้เลยก็เป็นสีเทาเนาะที่เราทำไว้เป็นสีเทานะครับแล้วก็ร่างตัวแบบใช้บัสใกล้เคียงกันผมบัสเป็นสีดำเลยแล้วกันนะตรงนี้นะแล้วก็สีส้มแทนแมวสตีดมาเนาะค่อยๆปรับสเต็งขึ้นนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มนี้นะครับเขาก็จะส่งไปที่หน้าต่าง enhance นะครับแล้วก็กดตรงนี้ต่อได้เลยซึ่งแน่นอนว่าการ enhance ของเขาเนี่ยเขาจะคูณ2นะครับครับคือถ้าขนาดภาพ 1,000x1,000 เนี่ยเขาก็จะ upscale ขึ้นมาเป็น 2,000x2,000 นะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มคุณภาพของรูปภาพไม่พอยังขยายขนาดของรูปภาพด้วยนะครับแถมปรับพร้อมได้ด้วยใช่ไหมใช่ก็อันนี้คือปรับเพิ่มได้ตรงนี้จะใกล้เคียงกับ image to image แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการ upscale รูปภาพแล้วก็ enhance ของเว็บ Cree AI นะครับซึ่ง background ผมไม่ค่อยติดเพราะว่าผมจะเน้น position เพราะว่าอย่างฟรีปิกแรกเราก็ประมาณนี้เลย position แบบนี้นะครับโอ้สวยเลยนะเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยดูคมกริบเลยครับคมขึ้นเยอะมากนะครับคือถ้าภาพมันเพี้ยนจากเดิมมากเนี่ยเราสามารถปรับตรงนี้ลดลงได้ครับผมปรับให้เหลือแบบ 0.4 อะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าอยากได้แบบไซส์เท่าเดิมเราก็ปรับอย่างนี้ก็ได้ enhance อะไรอย่างนี้เห็นยันรอยยับเสื้อเลยอ่ะครับดีเทลโหดมากเนี่ยเห็นปะแมวก็หน้าแบบนี่สมจริงขึ้นแต่ถ้าใครชอบสไตล์เดิมก็แค่ปรับตรงนี้ลดลงเนาะครับผมโอเคมาต่อที่พร้อมที่2นะครับก็คือน้องชิบะเหมือนเดิมครับนะครับนั่งอยู่ริมทะเลพระอาทิตย์ตกเหมือนเดิมปรับแคนวาสแบ็คกราวด์ก่อนนะครับให้ไปทางสว่างมานี้ไหมโอเคผมก็จะลองสร้างเชฟขึ้นมา
แทนน้องหมาแล้วกันอาจจะไม่ต้องกลมมากจากนั้นก็สร้างเชฟอีกอันนึงเป็นพระอาทิตย์ขวาบนสีแดงแล้วลองดูนะครับว่าองค์ประกอบจะโอเคไหมโอเคครับภาพก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนคอมโพสเรื่อยๆให้มันตรงกับพระอาทิตย์ข้างหลังอาจจะต้องปรับพระอาทิตย์เป็นสีเหลืองเลยอะไรอย่างนี้อาจจะง่ายขึ้นเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเป๊ะเลยเนี่ยโอเคเลยสีก็มีผลมากใช่แต่ว่าอันเนี้ยจะใช้การเพ้นก็ต่ำนะผมไม่ได้วาดทะเลเลยใช่แต่ลองย้ายพระอาทิตย์ดูว่าคมแค่ไหนพระอาทิตย์ลงล่างไหมคมนะใช่ใช่ได้พอปรับสเต็งถูกนี่ใช้ได้เลยรวมไปถึงสีด้วยเนาะโอ้ยสวยเลยอันนี้เอาอันนี้เลยเอานี้เลยสวยมากควิกคมขึ้นนะครับหลังจากที่เรากด enhance แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ารูปที่ออกมาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับรูปเดิมครับผมแต่ว่าจะสวยขึ้นชัดขึ้นอะไรมันเหมือนกับว่าเอา image ไป to image อีกรอบนึงนั่นแหละครับส่วน upscale เนี่ยมันคือในเรื่องของความคมชัดของรูปภาพสังเกตดูทรายก็สวยขึ้นน่าเป็นไงดีเทลตรงขนอะไรเงี้ยแบบละเอียดแต่มันก็ไม่ค่อยมีความชิบะเท่าไหร่เริ่มเป็นโบมาตอนที่พร้อมสุดท้ายนะครับก็คือบ้านริมภูเขานั่นเองอย่างนี้เลยสวยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเริ่มวาดภูเขาก่อนเนาะครับผมเอ้แต่แบ็กกราวด์เนี่ยไม่ต้องปรับแล้วสีนี้โอเคเลยนะนี่เลยได้หรือเปล่านี่เลยวาดให้รู้ว่าเป็นบ้านเลยนะอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องปรับสเตนลงนะครับหรือว่าบ้านผมจะทึบไปเลยอะไรอย่างนี้เน้นคอมโพสเอาเดี๋ยวลองดูเป็นบ้านโฮซิลูเอทเลยครับมันแนวแบบย้อนแสงอะไรอย่างนี้ใช่คือถ้าคอมโพสโอเคผมก็ไม่ติดแต่เราปรับอันนี้เพิ่มขึ้นเห็นปะคอมโพสผิดแล้วแสดงว่าเราก็ต้องแบบค่อยๆเลี้ยงแบบสเต็งอะไรเงี้ยให้มันแบบไม่เยอะเกินไม่น้อยไปอะไรเงี้ยอันนี้ตรงนะโอเคเลยอ่ะ quick enhance ปึ๊บคือ Cree AI เนี่ยผมว่าภาพเขามีความแบบสมจริงสูงนะโอเคแล้วก็ในเรื่องของ enhance Cree AI เนี่ยก็เรียกได้ว่าชอบกว่าแพลตฟอร์มอื่นแต่อันนี้ก็ส่วนตัวนะใช่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเขา enhance ออกมาแบบโอเคมากเลยใช่มันแบบอัปเกรดขึ้นกว่าเดิมจริงๆอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กับคลิปนี้กันด้วยเนาะสำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ LINE Official @storyboard.co.th ค่ะครับผมเราก็จะมาสรุปเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปเมื่อสักครู่นี้ครับพร้อมเดียวกันองค์ประกอบใกล้เคียงกันแน่นอนนะครับเริ่มกันที่แพลตฟอร์มแรกอย่าง Fipix ผมเห็นว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยมีไอคอนครับคือใช้งานง่ายคือโยนไอคอนปั๊บพร้อมขึ้นมาเลยหรือว่าจะเป็นการวางองค์ประกอบคอมโพสเนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงที่เราวางรู้สึกว่า AI ค่อนข้างแบบฉลาดที่สุดเนาะคือแบบใส่อะไรไปนิดหน่อยปุ๊บเขาเข้าใจได้ทันทีโดยที่แบบเราอาจจะไม่ต้องลงดีเทลเยอะแต่ส่วนในเรื่องของดีเทลความสวยงามของรูปภาพเนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากใช่มาตอนที่ลีโอนาร์โด AI นะครับซึ่งแน่นอนว่าลีโอนาร์โด AI เนี่ยจุดเด่นหลักๆของเขาเนี่ยก็คือมีสไตล์ให้เลือกใช่สไตล์ให้เลือกค่อนข้างเยอะรูปแบบทั้งแบบซินิมาติกมีอนิเมะมีนู่นนี่ให้เลือกเนาะแล้วก็ลีโอนาร์โดเนี่ยแน่นอนว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องของโมเดล AI ถ้าเราไปทำภาพในสไตล์อื่นหลากหลายสไตล์เนี่ยอาจจะสวยงามนะครับแต่ส่วนในเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยคือมันจะต้องใช้การพร้อมที่ละเอียดใช้การเพ้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยสวยยอมรับว่าโอเคใช้งานได้นับกันที่พร้อมกับภาพเนี่ย มันโอเคครับแต่ถ้าโพสิชันเนี่ยยังไม่ได้ใช่จะต้องเพ้นเพิ่มนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือ Cree AI ซึ่ง Cree AI เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยหลักๆเลยภาพเนี่ยค่อนข้างคมแล้วก็จัดคอมโพสง่ายส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวการวางคอมโพสเนี่ยยากกว่าฟรีพิกแต่ว่าง่ายกว่าลีโอนาร์โดนะครับผมแต่ก็จะมีในเรื่องของการอัพสเกลรูปภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยใช่ใช่แล้วก็มีให้ปรับแต่งเนาะนอกจากนั้นจริงเขาจะมีเหมือนปุ่มที่ให้เราสามารถแบบโยนรูปได้แบบโยนรูปแบ็กกราวด์ลงไปอะไรเงี้ยเพื่อแบบอาจจะทำให้ง่ายมากขึ้นก็สรุปกันไปแล้วสำหรับ3แพลตฟอร์ม AI เจนรูปแบบเรียลไทม์ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยครับผมซึ่งแต่ก่อนเราเนี่ยก็ค่อนข้างต้องเจนรูปมาแบบทิ้งเป็นร้อยรูปกว่าจะได้ตรงแบบเลฟ
อะไร behind in front of ใช่อะไรอย่างนั้นน่ะนะครับพอนี้มันแบบได้เรียลไทม์เลยเราปรับจนกว่าเราจะพอใจได้เลยคือดีเทลเยอะมากกว่าจะได้ตำแหน่งแบบมุมซ้ายสุดขวาสุดอะไรเงี้ยมันพิมพ์ออกมาค่อนข้างยากมากเลยนะครับใช่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น3แพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเงื่อนไขการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานได้ฟรีทั้ง3แพลตฟอร์มเลยที่เราใช้เมื่อกี้นะครับแต่จะมีในเรื่องของการเสียเครดิตถ้านำไปใช้งานแบบคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็จะต้องอัปเกรดเป็นแบบโปรครับผมทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับยังไงเพื่อนๆที่เข้าไปใช้งานกันแล้วเนี่ยก็สามารถพูดคุยมาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับและท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI แล้วก็การสร้างคอนเทนต์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับผมและไงเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับใครที่ต้องการทำงานวิดีโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ line official @storyboard.co.th ค่ะ